ธอตั้งแต่หัวค่ำจนอุตส่าห์สางจนอุตส่าห์สางด้วยเกิดความรักพุ่งขึ้นทุกครั้งว่าคุณมืดขาทานน้ำค่ะไม่เอาน้องไม่เอาอ้าวแล้วทำไมมานอนตรงนี้ล่ะคะจะนอนนมอย่าให้ใครมากวนฉันล่ะแล้วนี่ไปจับโจรผู้ร้ายถึงไหนเนี่ยฮะทำไมถึงได้ซุบซอมอย่างนี้อ่ะฮะคุณมืดนี่ถ้าใครเขาไม่รู้เขาไม่นึกว่าคุณมืดเนี่ยเป็นตำรวจหรอกนะคะเขาจะนึกว่าคุณมืดเป็นโจรดูสภาพเขาสิวันวันเอาแต่ไล่จับโจรไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนแล้วอย่างเงี้ยจะไม่ให้คุณแหววเธอบ่นว่าได้ยังไงนี่อย่าบ้างานให้มันมากนักเลยเผาๆลงซะบ้างเถอะแล้วถ้ามีเวลาก็ไปเอาอกเอาใจคุณแหววเธอบ้างไม่งั้นเดี๋ยวเธอจะน้อยใจแฟนน่ะไม่ได้หาได้ง่ายๆหรอกนะคะคุณมืดจะบอกให้เอ้าหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยเข้ามาใกล้ๆป้าสิยวิทย์มาเลือกเอาว่าคืนนี้จะใส่เครื่องเพชรชุดไหนไปงานคุณป้าเลือกให้วิทย์ก็แล้วกันค่ะวิทย์ใส่อะไรก็ได้เราน่ะโตเป็นสาวแล้วนะรู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวซะบ้างสิแขนคอน่ะจะปล่อยให้มันล่อนจ้อนได้ยังไงกันเออเป็นผู้หญิงอะไรเนี่ยไม่รู้จักรักสวยรักงามบ้างเลยก็วิทย์กลัวทำหายนี่คะเราก็อย่าทำตัวให้มันโลดโผนโจรทยานนักสิแล้วก็เลิกได้แล้วนะไอ้ที่ตามไปยิงนกตกปลากับเด็กเด๋อน่ะเนี่ยถ้าเผื่อว่าตาใหญ่ยอมส่งเรามาอยู่กับป้าตั้งแต่ตอนเด็กๆปลาเนี่ยก็คงไม่เป็นทะโมนอย่างนี้หรอกคุณป้าครับคุณป้าจะบอกว่าที่น้องวิทย์เป็นเด็กทะโมนอย่างเงี้ยพอพี่ใหญ่ใช่ไหมครับก็เพราะเราทั้งสองคนนั่นแหละเลี้ยงน้องยังไงอ่ะไม่มีความเป็นกุลสตรีเอาซะเลยทำอะไรก็ปู๊ดปลาดเร็วเป็นนกประหลอดจะอยู่นิ่งๆได้ไม่เกิน10นาทีเนี่ยขืนปล่อยเอาไว้อย่างเงี้ยนะรับรองได้เลยว่าจะต้องเสียผู้เสียคนแน่นอนคุณป้าครับถ้าไม่อยากให้ยายวิทย์เสียคนก็รีบให้ยายวิทย์แต่งงานสิครับพี่ใหญ่ครับยายวิทย์เนี่ยยังเด็กอยู่เลยนะครับโอ้ยเด็กๆอะไรนี่ต้อง18 19แล้วถึงเวลาที่ต้องออกเหย้าออกเรือนได้แล้วแล้วที่สำคัญตอนนี้เนี่ยก็มีคนมาทาบทามยายวิทย์กับผมแล้วนะครับดีเหมือนกันนะถ้ายายวิทย์ได้แต่งงานก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วคนที่มาทาบทามยายวิทย์จะเป็นใครล่ะลูกเต้าเราใครป้ารู้จักไหมก็เพื่อนสนิทผมไงครับนายโสรัตเอาเป็นว่าเราจัดงานแต่งงานให้ยีวิทย์สักปีหน้าเลยเป็นยังไงครับเป็นช่วงเวลาที่นายโสรัตเนี่ยกำลังจะได้เลื่อนยศเป็นพันตำรวจโทพอดีผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดเลยนะครับแต่ป้าว่าน่าจะมั่นกันไว้สักปีนึงแล้วค่อยแต่งดีกว่านะตาใหญ่ผม คุณป้าค่ะพี่ใหญ่ค่ะจะไม่ถามวิทย์สักหน่อยหรอคะว่าวิทย์อยากจะแต่งงานหรือเปล่ายายวิทย์ผู้หญิงเราเนี่ยนะพอถึงเวลาอันควรน่ะก็ต้องแต่งงานแต่งการมีเหย้ามีเรือนรู้ไหมว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยเขาเป็นห่วงเราแค่ไหนถ้าเผื่อว่าเราได้เป็นฝั่งเป็นฝาเมื่อไหร่เนี่ยนะทุกคนเขาก็จะสบายใจกันเมื่อนั้น
แต่วิทย์ยังไม่อยากแต่งงานนี่คะยิ่งต้องแต่งกับตาโสรัตวิทย์ยอมขึ้นคานดีกว่าคุณป้าว้ายตายแล้วนี่เราพูดอะไรออกมาเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าฮะเราเป็นเด็กไม่มีสิทธิ์ที่จะมาคัดค้านผู้ใหญ่นะและสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาจัดการให้เนี่ยก็เพราะว่าเขาหวังดีอยากเห็นเราเนี่ยมีอนาคตที่ดีตาใหญ่ถ้าเผื่อว่าเพื่อนของเราคนเนี้ยเขาดีแล้วก็เหมาะสมกับเยวิทแล้วก็จัดการไปได้เลยตามที่เห็นสมควรนะคุณป้าตกลงใจกันแน่เนี่ยเดี๋ยวก็บอกว่าฉันโตพอที่จะแต่งงานได้แล้วเดี๋ยวก็บอกว่าฉันยังเด็กต้องให้ผู้ใหญ่จัดการชีวิตให้จะเอายังไงกันแน่เนี่ยคุณวิทย์กุมใจเรื่องอะไรอีกแล้วล่ะครับก็คุณป้ากับพี่ใหญ่น่ะสิใจฉันแต่งงานกับตาโสรัตน์อ่ะคุณวิทย์ก็ให้คุณกลางช่วยพูดเองสิครับพี่กลางจะช่วยอะไรได้เกรงใจพี่ใหญ่จะตายไปอะไรอะไรก็แล้วแต่พี่ใหญ่ประเทศเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่บ้านนี้ยังหลงอยู่ในยุคเผด็จการอยู่เลยถ้าคุณวิทย์ไม่อยากแต่งคุณวิทย์ก็ไม่ต้องแต่งสิครับใหญ่ก็รู้ไม่เคยมีใครขัดคำสั่งพี่ใหญ่ได้แต่ผมก็ไม่เคยเห็นคุณใหญ่เนี่ยบังคับคุณวิทย์ได้สักเรื่องเลยนะครับคุณใหญ่ไม่ให้คุณวิทย์ไปขับรถแต่คุณวิทย์เนี่ยก็แอบไปเรียนจนขับเป็นคุณใหญ่ไม่ให้คุณวิทย์ลงแข่งว่ายน้ำแต่คุณวิทย์เนี่ยก็แอบไปแข่งจนได้เหรียญทองมาเต็มตู้เลยนั่นสินะไม่เคยมีใครบังคับฉันได้แล้วก็จะต้องไม่มีต่อไปฉันจะต่อสู้ประสิทธิของฉันเองชีวิตของฉันฉันจะต้องเลือกเองใครก็มากำหนดชีวิตฉันไม่ได้ขอบใจมากนะนายเด้อคุณมืดขาคุณมืดเป็นเธอข้าตื่นแล้วนมบอกว่าไม่กินไงเราตื่นเธอข้าคุณจะต้องไปงานเลี้ยงไม่ใช่เหรอคะนี่มันก็พลบค่ำแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไปรับคุณแหววไม่ทันหรอกคุณแหววค่ะคุณต้องไปรับคุณแหววที่บ้านแล้วก็ไปงานเลี้ยงไปงานแต่งงานของคุณวิชาติเพื่อนของคุณโสรัตน์ไงคะเฮ้ยจะได้คุณแหววตอนทุ่มเมื่อนมคุณสยามนี่เขายังไงของเขานะไม่เคยมารับลูกแหววตรงเวลาสักทีอ่ะเขาติดงานเดี๋ยวก็มาถึงคุณจะชะเง้อจนคอยาวถึงถนนน่ะเขาก็ไม่มาเร็วกว่านี้ไปได้หรอกแหมคนเรานะคะมันต้องคิดถึงจิตใจคนที่เขารอบ้างถ้าจะมาช้าก็โทรศัพท์มาบอกสิบ้านคุณสยามไม่มีโทรศัพท์ค่ะคุณแม่งั้นก็ให้เด็กส่งหนังสือมาบอกก็ได้ง่ายจะตายปะนี่อย่าบอกนะว่าบ้านคุณสยามไม่มีเด็กรับใช้อ่ะโอ้ยตายจริงงั้นข่าวที่ว่าฐานะบ้านคุณสยามไม่ค่อยดีมันน่าจะเป็นความจริงอ่ะสิเห็นว่าพ่อแม่เขาตายตั้งแต่เขายังเด็กแล้วไม่ทิ้งมรดกพกขออะไรมาเลยแล้วที่ได้ดีได้ดีทุกวันนี้ไต่เต้าจะเป็นร้อยตำรวจเอกเนี่ยเพราะว่าพี่ชายลูกลุงคอยช่วยเหลือแล้วตอนนี้เป็นไงพี่ชายลูกลุงจะไปถึงนายพลอยู่แล้วน่ะสิแววก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครอบครัวเขาเท่าไหร่ค่ะคุณแม่ไม่รู้ก็ถามสิคะลูกที่แม่ยอมให้ลูกเนี่ยคบคุณสยามเนี่ยก็เห็นว่าเขาเป็นสกุลพิพัฒน์แต่ถ้ารู้ว่าเป็นสกุลพิพัฒน์ปลายแถวอย่างนี้แหละแม่ไม่ให้คบหรอกสวัสดีครับสุขลุงป้ากำลังบ่นถึงยุพดีนี่นะนึกว่าจะปล่อยให้ยายแหววเป็นแม่สายบัวแต่งตัวรอเกอร์ซะแล้วอโทษทีนี่นัดกันทุ่มนึงไม่ใช่เหรอคะครับผมโทษกราบขอโทษคุณลุงป้าจริงนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจจะมาสายนะครับคุณแหววครับผมขอโทษครับผมขอโทษถ้าไม่ต้องขอโทษกันแล้วไปตอนนี้เลยดีนะยังทันอยู่เลยไปลูกไปร้านยังไม่เริ่มไปลูกไปงั้นผมไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่ากลับดึกนักนะข้าคุณแม่
ของเราสวยมากเลยนะครับขอบคุณค่ะน้องวิทย์สวยจนผมแทบจำไม่ได้เลยครับคุณโสรัตน์มาทำอะไรคะเนี่ยอ๋อผมก็มารับน้องวิทย์เลยครับวิทย์ว่าวิทย์บอกพี่ใหญ่ไปแล้วนะคะว่าวิทย์จะไปเองอ๋อคือนายใหญ่ให้ผมมารับน้องวิทย์นะครับน้องวิทย์ครับงานเลี้ยงแบบนี้เนี่ยเราไม่ควรไปคนเดียวนะครับเราควรจะต้องมีเพื่อนคู่ควงนะครับไม่รู้ว่าผมจะได้รับเกียรติเป็นคู่ควงน้องวิทย์ไปงานคืนนี้หรือเปล่าครับถ้าเป็นคืนนี้เห็นจะไม่ได้ซะแล้วล่ะค่ะเพราะวิทย์มีคู่ควงไปงานด้วยแล้วคืนนี้นี่เดี๋ยวจะเป็นคู่ควงของวิทย์ค่ะคุณโสรัตน์คุณต้องไปหาคู่ควงคนใหม่ซะแล้วล่ะค่ะเราเจอกันที่งานนะคะด้วยเกิดความรักผุดขึ้นที่กลางวังเรดีน้องวิทย์ของพี่อ่ะก็คงโตแต่ตัวแล้วครับสมองคงไม่ได้พัฒนาตามตัวไปด้วยหรอก